หอมตื่นเช้าจังเลยอ่ะแม่นี่จะ9โมงแล้วจะไปเรียนทันเหรอลูกทันวันนี้วิชาแรกเริ่มเรียน10โมงปี4แล้วด้วยสบายๆเลยโอเคโอเคแม่จ๋าคือเย็นนี้ไม่มีกิจกรรมที่มหาลัยอ่ะจะกลับบ้านค่ำหน่อยนะโอเคได้จ้ะงั้นไม่รบกวนพี่นุชกลับบ้านดีกว่าทุกวันได้ไหมคะได้จ้ะไม่มีปัญหาหรอกขอบคุณค่ะงั้นไม่ฝากแม่ได้นะจ้ะงั้นไม่ไปเรียนก่อนนะแม่ได้จ้ะลูกแล้ววันอาทิตย์ไม่ว่างเดี๋ยวไม่รับหน้าที่พาแม่ไปทำคีโมที่โรงพยาบาลเองนะโอเคโอเคตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังเตรียมจอถ่ายหนังสำหรับค่ำคืนนี้กันอยู่นะครับและตามธรรมเนียมของชมรมซีนิเมเนียมของพวกเรานะครับผมในทุกๆปีเราจะจัดการฉายหนังกลางแปลงกันนะครับนี่งานในวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ในยุคสมัยที่พ่อแม่เราเนี่ยยังเป็นเด็กในยุคสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ Netflix หรือ YouTube มันไปๆเกะกะเราอะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคนรักหนังเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับโอเคโอเคและโปรแกรมสำหรับค่ำคืนนี้จะเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกรักมาเดี๋ยวช่วยเฮ้ยฟูเชือกไม่แน่นอะมึงก็วางกล้องลงแล้วไม่ช่วยกูทำงานสิกายถ่ายเลยนักหนาไม่พูดดีๆดิถ่ายอยู่ไลฟ์ของแกเนี่ยมีคนดูถึง10คนไหมฮะถามจริงจี๊ดเลยฮ่าฮ่าฮ่าพอได้แล้วทีคนสนใจดูหนังชมรมเราน้อยลงทุกปีเลยว่ะเดี๋ยวนี้สมาชิกที่มาช่วยทำกิจกรรมก็แทบจะไม่เหลือเลยนะเว้ยเดี๋ยวนี้คนไม่ดูหนังกันแล้วหรือไงวะก็เดี๋ยวนี้คนเขาย้ายไปดูคอนเทนต์มันๆใน YouTube กันแล้วไงอย่างกูเนี่ยมองการไกลถึงได้ทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองมองการไกลทำมา4ปีคนติดตามไม่ถึง100เลยนะจี๊ดเลยว่ะการไก่ไก่เกินเอาหัวหน้าคนจะมาดูเยอะหรือน้อยอ่ะก็ช่างเถอะหน้าที่ของเราก็นี่จัดงานฉายหนังแล้วปีนี้จะได้ฉายหนังปีสุดท้ายแล้วด้วยยังไงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแหละจริงปะเห็นด้วยครับมาช่วยงานบ้างหยิบไลฟ์ได้แล้วผิดก็ได้เล่นอย่างเนี้ยเล่นแล้วอย่าให้หลุดนะทีหมุนไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะมาแล้วอ้าวฟูไปไหนมาก็ไปฉี่ไงบ้าถามก็ตอบมันจะมาว่าอีกนะนี่เลต้าลาเต้ร้อนแม่รู้ใจแล้วเราอะ thank you ลิปติดฟันด้วยหรอเออนี่ๆถือไปคุณเห็นยังไงเนี่ยมาแล้วคุณปู่นี่แกกล้าโกหกฉันเหรอฮะไม่เห็นดีสักหน่อยพี่โกหกนี่แหละเอามานี่เลยเอามาเฮ้ยมายอย่าไปฟังมันมากสวยดีละมันชอบมันเป็นอย่างนี้สิเพื่อนแน่นอนกินกันแอบมองมันนานเธอสวย
จอดรถไว้ไหนวะทีลานจอดรถที่ศาลนี่แหละเฮ้ยอะไรไรพรุ่งนี้มีฝึกงานเช้าที่สถานีโทรทัศน์ว่ะเนี่ยพี่เขานัด7โมงเลยอ่ะกล้องก็แบตหมดยังไม่ได้ชาร์จเลยเอองั้นแกก็รีบกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นแท็กซี่ก็ได้ขอโทษนะมายไม่เป็นไรไอ้ฟูส่งไม้ขึ้นแท็กซี่ด้วยนะมึงเออไม่ต้องเป็นห่วงโอเคไปก่อนนะบายเออมายวันอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวเราไปรับมายกับแม่มายที่บ้านนะได้บ๊ายบายกลับดีๆนะเราไปก่อนนะฟูอะไรของนายเปียกไปหน่อยดิไปด้วยจ้านอนก่อนเลยนะลูกจ้าเดี๋ยวพ่อส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายเนี่ยพ่อก็จะกลับไปหาหนูแล้วนี่แกจะตามมาทำไมเนี่ยบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะฟูก็ดึกแล้วรถมันหายากว่างมากไม่ได้ว่างก็ให้พี่เขาไปส่งมายก่อนแล้วค่อยวนมาส่งเรายังได้เลยเอาที่สบายใจแล้วกันติดไปด้วยไม่ได้ไงได้จ่ายตังค์ให้ด้วยนะเจอที่มหาลัยนะไปได้ครับพี่แฟนนะดิอ๋อเพื่อนครับขอโทษนะครับพอดีผมมาสายไปนิดนึงไม่เป็นไรมาทันก็ดีแล้วเดี๋ยววันนี้นะพี่จะพาทุกคนไปดูพี่ทำสกู๊ปไลฟ์สดที่วัด300ปีอ่ะสคริปต์เราครับแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีนะเพราะว่าในอนาคตน้องๆทุกคนต้องเขียนสคริปต์เองแล้วก็เป็นพิธีกรเอง เป็นไงพร้อมกันยังไงขึ้นรถกันเลยนะโอเคค่ะวีระไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอไหวเขาไหวพี่ไหวแน่นะครับโอเคยังไงสู้ๆครับไปขึ้นรถไปโอ้เฮ้ยวีระเดี๋ยวพี่ไปหาทำเลตั้งกล้องก่อนยังไงวีระเตรียมตัวให้พร้อมนะครับชัยช่วยพี่หน่อยนี่หัวใจสำคัญของการไลฟ์สดคือข้อมูลต้องแน่นไหวพริบต้องดีเฮ้ยเวลางานไม่ใช่เวลาส่วนตัวขอโทษครับเตรียมตัวไลฟ์สด5นาทีเออวีระไหวแน่เหรอเจ็บคออยู่แล้วต้องมาเจอแดดอีกอะเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่หรอกสงสัยจะไม่ไหวครับพี่อะไรนะสงสัยจะไม่ไหวครับพี่จะทำไงดีเนี่ยห้องส่งรออยู่จะต้องตัดภาพเข้าอีกทีทีปกติทำคลิปวิดีโอเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับไม่เขินกล้องใช่ไหมไม่ครับงั้นเข้ารายการทำแทนพี่ตัวนี้เลยเร็วร้อนยังอีก2นาทีเอาเร็วๆรีบๆเราไปหนูเองค่ะหนูทำได้ใครก็ได้เร็วตอนนี้เลยพร้อม5 4 3 2
สวัสดีค่ะรายการไลฟ์สดอันซีนกรุงเทพเช้านี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์เขตบางพีซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีอายุประมาณกว่า300ปีสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนี่ไงพ่อขึ้นมาแล้วนี่พ่อกำลังจะโทรหาพอดีเลยลูกเป็นไงฮะวันนี้ฝึกงานวันแรกเนี่ยเหนื่อยไหมหิวไหมลูกกินอะไรมาหรือยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะที่นี่ทำไมอะที่สายหน้าเนี่ยของผู้ที่ออกเดินทางยังไม่หิวหนูก็ยังไม่ได้กินลูกของผู้ที่รอคอยใครบางคนก็ยังไม่ทั้งสองอย่างนะครับการของสถานีรถไฟจึงคลักเคล้าด้วยความสุขจากความหวังที่ต้องรอตั้งแต่ลูกไปฝึกงานกับช่องไทยไลฟ์สดทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนะรู้ป่ะเมื่อพุทธศักราช2553เปิดช่องนี้ไว้ตลอดเลยนะไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยจริงๆได้ปักหลักว่าแต่ลูกเคยไปออกรายการไลฟ์สดกับเขามั้ยหรือเปล่าเนี่ยณแขวงรองเมืองไปเขตปทุมวันดีลูกดีเขาช่องเนี้ยนะก่อสร้างเสร็จสิ้นเขาชอบเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ไปลองเป็นพิธีกรวันที่25ดูเหมือนว่าพุทธศักราช2450วันนี้ก็มีเด็กใหม่คนนึงนะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเนี่ย5ปีก่อนรู้จักกันมั้ยอ่ะปลูกสร้างยังไม่ได้ใหญ่โตโมโหฬารเช่นปัจจุบันพ่อน่ะเขาเปิดดูเราทั้งวันเลยนะความยิ่งใหญ่ของสถานีกรุงเทพลูกก็จะได้ออกทีวีกับเขาบ้างรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยเย้ๆๆๆๆอะไรลูกพี่ดีธัญญาลงมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะยอดวิว 50,000 แล้วพี่จิตบานหน้าตาราบันไดทำคอนเทนต์อะไรอ่ะทำไมวันเดียวยอดวิว 50,000 รูปโดมสไตล์พี่ติดผมผสมผสานกับศิลปะยุคเรือนซ้อมให้เป็นศิลปะสมัยเก่งจริงเลยลูกนี่ตอนนี้นะลูกสาวของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลติดท็อป10แล้วนะพ่อนี่ถ้าลูกชายของเราได้เป็นผู้ประกาศข่าวอีกคนแล้วก็โอ้ยต่อไปอ่ะบ้านเราก็จะเป็นครอบครัวเซเลบแล้วนะพ่อสุดยอดเก่งมากเลยลูกวิว 50,000 ผู้ติดตาม 290,000 เอ้ยไม่ใช่ที่หนีบจมูกนะคะใช่ค่ะถูกต้องนี่คือกิฟติตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังเตรียมจอถ่ายหนังสำหรับวิว 53กันอยู่นะครับผู้ติดตาม199ชนชาติที่ลืมอดีตย่อมไม่มีอนาคตหากอยากรู้อนาคตให้ย้อนไปดูอดีตยิ่งย้อนไปไกลเท่าไหร่ย่อมมองเห็นวันพรุ่งนี้ชัดมากขึ้นเท่านั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ทำให้เราได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อทำการสอบสวนเรื่องราวต่างๆของเหตุการณ์ในอดีตเพื่อทำให้มนุษย์เราเข้าใจเรื่องราวในปัจจุบันมากขึ้นว่ากันว่าถ้าอยากรู้จักโลกให้ศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าอยากเข้าใจตัวเองให้ออกเดินทางฉะนั้นการเดินทางของพวกเธอก็กำลังจะเริ่มขึ้นแต่เป็นการเดินทางผ่านตัวอักษรในวิชาทีสิทธิ์ที่พวกเธอจะต้องเขียนกันมีใครรู้บ้างหรือยังว่าจะทำหัวข้อทีสิทธิ์อะไรกันบ้างว่าไงปฐมาหนูรู้แล้วค่ะว่าจะเขียนทีสิทธิ์เรื่องอะไรเรื่องอาณาจักรลังกาสุกะค่ะ
อาณาจักรลังกาสุกะอาณาจักรอันยิ่งใหญ่บนคาบสมุทรมาลายูหลังล่มสลายกลายเป็นรัฐปัตตานีรากอารยธรรมของไทยมาลายูเก่งมากปฐมาบ้านเลยเนี่ยไปเจอกันนะสนใจเหรอปัทมาสมัครสอบชิงทุนเลยเกรดเธอน่ะผ่านฉลุยแน่ๆอยู่แล้วขอบคุณค่ะเรื่องราวที่เพื่อนแอบรักเพื่อนโดยมีเพื่อนอีกคนนึงก็รับรู้มาโดยตลอดมันงงๆไหมอะฟูสรุปแล้วรักสามเศร้าเหรอไม่ใช่รักสามเศร้าอาจารย์มันไม่มีใครเศร้าคือมันเป็นเรื่องของเพื่อนคนนึงที่แอบรักเพื่อนตัวเองอะอาจารย์อ่ะโอเคงั้นแสดงว่าเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนสองคนสามคนนี่ครับ3คนแล้วคนที่3เขามีบทบาทยังไงหรอชอบเพื่อนตัวเองด้วยไหมไม่ดิครับคือมันจะไปชอบได้ไงอาจารย์คือคนที่3เนี่ยมันแค่มารับรู้เฉยๆฟูเรียนภาพยนตร์มา4ปีแล้วนะฟูไม่รู้อีกหรอว่าสิ่งที่เธอเขียนส่งมาเนี่ยมันไม่ได้เรียกพล็อตมันเป็นแค่คำโปยเฉยๆแล้วเธอรู้ใช่ไหมจะเรียนจบได้เนี่ยเธอจะต้องส่งทีสิทธิ์ก่อนนี่เพื่อนบางคนเขาก็เลือกที่จะทำหนังสั้นกันมีเธอเนี่ยเดินมาขอครูว่าจะขอเขียนบทเพราะเธอไม่มีเงินทุนทำหนังซึ่งครูก็โอเคแต่นั่นหมายความว่าบทหนังของเธอเนี่ยมันจะต้องเป็นบทที่สมบูรณ์แบบและมีคุณค่าพอที่ครูจะให้เธอผ่านครูว่าเธอลองเขียนบทที่มันสนุกสนุกและมีเรื่องราวสื่อสารมากกว่านี้ดีไหมก็ผมไม่ได้อยากเขียนบทที่มันสนุกอาจารย์มันไม่มีความหมายผมอยากทำเรื่องที่มันเรียวอาจารย์เรื่องที่มันจริงอะในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยจินตนาการอาจารย์บทที่มันมาจากแรงบันดาลใจอะแล้วมันก็สัมผัสหัวใจของผมได้อาจารย์โอเคงั้นเธอกลับไปเขียนพล็อตมาใหม่ขอให้เป็นบทที่มันสัมผัสหัวใจของเธอได้จริงๆมาส่งครูภายในเดือนนี้ถ้าเธอไม่ส่งเธอไม่จบนะฟูพวกนี้ไม่ยุติธรรมเลยว่ะแกรู้ใช่ป่ะพวกกว่าฉันจะทำคลิปออกมาได้คลิปหนึ่งอ่ะมันใช้พลังงานมากขนาดไหนอ่ะต้องออกไปถ่ายเอาฟูดเยอะๆมาตัดต่อไหนจะลงเสียงอีกมาดูธัญญาดิพวกแกรู้ป่ะว่ามันทำคลิปอะไรรีวิวของเล่นของเด็กผู้หญิงกระจุกกระจิกอ่ะแล้วล่าสุดอ่ะนะมันทำคลิปรีวิวคลิปหนีบผมแต่คนดูเป็นหมื่นๆช่องมันอ่ะคนตาเป็นแสนแล้วถามจริงๆอ่ะทีแกเองก็ถ่ายคลิปตัวเองมาตลอดไม่ใช่หรอไอเรื่องการพูดหน้ากล้องเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาป่ะแล้วตอนที่พี่วีระให้แกรับหน้าที่พิธีกรแทนอ่ะทำไมแกถึงไม่รับป่ะเออทำไมไม่รับอ่ะฉันกลัวเอ้ากลัวอะไรวะกลัวความคาดหวังของคนอื่นกลัวว่าถ้าทำออกมาไม่ดีแล้วคนอื่นจะผิดหวังอ่ะ
เออช่างมันเถอะไหนๆก็เสียโอกาสไปละเสียโอกาสกูก็เสียโอกาสเหมือนกันกูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะจบปีนี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะก็บทหนังอะดิจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้เลยจะเขียนอะไรเนี่ยเขียนไหมเถอะมึงเป็นหนังแอคชั่นหนังสงครามสืบสวนสอบสวนเขียนเลยก็ได้อ่ะไหนๆมึงก็ไม่ต้องถ่ายจริงอยู่แล้วอ่ะมึงจะจินตนาการอะไรก็ได้ปะก็กูจะจินตนาการน่ะกูต้องมีแรงบันดาลใจเว้ยซึ่งตอนนี้กูไม่มีแรงบันดาลใจเลยว่ะแล้วเรื่องที่เขียนไปแล้วอาจารย์ไม่ให้ผ่านอ่ะมันเรื่องอะไรวะไม่ต้องรู้หรอกเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องรู้ก็ผมไม่ต้องรู้ไงดีเรื่องอะไรอ่ะคืออะไรวะไม่บอกเว้ยทีฟูรอกันนานไหมลูกแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ้ะแม่พร้อมแล้วไปกันได้แล้วครับผมเชิญทางนี้เลยครับแม่ค่อยๆนะจ้ะขอบใจทีมากเลยนะลูกแม่รบกวนทีไปส่งโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรครับแม่ไม่รบกวนอะไรเลยวันอาทิตย์อะพวกผมว่างกันอยู่แล้วขอแค่ฝากทองไว้กินข้าวเย็นบ้านแม่ก็พอครับทั้งคู่เลยได้สิมายนี่โชคดีจริงที่มีเพื่อนดีๆอย่างสองคนนี้กับแม่ไปไปพร้อมแล้วแล้วแมนแม่งก็ผิดเว้ยกัปตันอเมริกาแม่งโคตรคนดีเลยคนดีอะไรมึงยังไงก็โทนี่กูอะมึงโทนี่ยังผิดเต็มๆก็เพื่อนกับก็บักกี้มันบอกว่ามันไม่ได้ฆ่าตอนนั้นมันโดนสะกดจิตอยู่อะมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเว้ยแต่มันไม่บอกโทนี่ไงมันบอกแล้วแต่โทนี่ไล่ฆ่ามันไงมันไม่บอกเว้ยโหเขาบอกกัปตันมึงอะร้ายกลัวร้ายเลยกัปตันกลัวคนดีอะตายกูแต่ทีนี่ตลกดีเนาะเถียงกันตลอดเลยนี่แสดงว่ารักกันมากพวกแกอย่าทำให้แม่หัวเราะมากได้ไหมวันนี้แม่เพิ่งไปทำคีโมมาเดี๋ยวแม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกลูกลูกลูกสิเหนื่อยที่ต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลแถมยังต้องรออีกตั้งนานกินกันเยอะๆเลยนะให้คุ้มกับเวลาที่เสียไปเลยโอ้ยถ้าเรื่องกินนี่แม่ไม่ต้องห่วงเลยครับฟูกับทีเนี่ยไปกินบุฟเฟ่ร้านไหนนะร้านนั้นเตรียมเจ๊งได้เลยหืมเบ้อโอ้ไม่เชื่อไม่เชื่ออืมเออแล้วนี่คิดกันหรือยังเรียนจบแล้วอยากทำอะไรต่อหืมผมก็อยากเป็นนักเขียนบทหนังเลยครับแม่อืมแต่ว่าปัญหาก็คือยังไม่รู้จะจบปีนี้หรือเปล่าโถถ้าฟูตั้งใจแม่เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วล่ะลูกแล้วทีล่ะเห็นว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าอยากเป็นไหมแต่ผมคิดว่าถ้าได้ทำงานออกทีวีพ่อแม่คงภูมิใจในตัวผมแม่ก็จะได้เห็นด้วยเนาะ แล้วเราล่ะแม่ก็ที่คณะมีประกาศอะประกาศอะไรเหรอลูกรับสมัครนักเรียนทุนไปเรียนต่อสาขาประวัติศาสตร์ที่ที่ประเทศอังกฤษอะแม่มาอยากไปเหรอลูกไม่ใครจะอยากไปอะแม่อังกฤษอยู่ไกลเกินทั้งหนาวทั้งฝนอีกอย่างไม่ชอบอาหารฝรั่งแม่ก็รู้นี่ถ้าไม้ไปอยู่ที่นู่นนะไม้ต้องคิดถึงบ้านแย่เลยมาอยู่บ้านกับแม่ดีกว่า ถ้าไม้อยากเรียนต่ออ่ะ
มายก็เรียนต่อที่บ้านเรานี่แหละนะค่อยๆนะแม่จัดลูกเดี๋ยวมายดึงผ้าห่มให้นะโอเคจ้ะสาวน้อยของแม่มายหืมแม่อยากให้มายสอบชิงทุนไปอังกฤษให้ได้นะลูกบอกแม่แล้วไงว่ามายไม่ได้อยากไปอย่าเอาเรื่องที่แม่ป่วยมาเป็นตัวรั้งอนาคตหนูไว้เลยนะเพราะถ้ามายทำแบบนั้นแม่จะรู้สึกผิดมากโอกาสแบบนี้มันอาจจะเดินทางมาหาเราแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องคว้ามันไว้นะลูกแต่ว่าไม่ลองไปสอบดูก่อนถ้าไม่ได้ไม่ก็อยู่กับแม่แต่ถ้าได้ทุนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาวางแผนกันต่อว่าจะยังไงศาสนาอิสลามมีคำพูดอยู่ว่าอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ใช่จ้ะหากพระเจ้ามีประสงค์เช่นนั้นแม่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามสักหน่อยพ่อของไมค์คงจะดีใจมากเคยบอกว่าพ่อเสียไปตอนมายอายุ3ขวบแม่แม่เล่าเรื่องพ่อให้มายฟังหน่อยสิ
สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับธัญญาโฮมทัวร์ค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ชายธัญญากันดีก่อนนะคะนี่ค่ะเราไปหาพ่อกับคุณแม่ดีกว่านี่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไหนคุณพ่อกับคุณแม่ลองพูดชื่อรายการสิคะ1 2 3ธัญญาโฮมทัวร์เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะได้แล้วสวัสดีการไปถึงสถานีหัวลำโพง20สวยตรงไหนแม่บังสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่อันนี้คุณพ่อหล่อมากทางการที่เดินรถเข้าหัวลำโพงขึ้นบินด่วนไทยสิ้นปีนี้ทำให้ผู้โดยสารที่จะใช้การสถานีสวัสดีนะครับผมจะมาพาทัวร์บ้านของผมไปดูกันเลยดีกว่าตามมาเลยและนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของผมนะครับทุกคนทักทายกล้องหน่อย เดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันนะครับไม่พูดชื่อช่องผมนะทีละวันหนึ่งสองสามทีละทัวแม่แม่จ๋าลูกไปนอนพักนะแม่ก็พี่เหมือนกันแต่ไม้ช่วยนะจ้ะค่อยๆลุกนะแม่นะไปไปหลับปุ๋ยเลยไม้เห็นนะค่อยๆนะแม่นะแม่ยังเดินไหวอยู่ไปค่ะน่าจะสอบกันเสร็จหมดแล้วนะหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อก็ฉลองสอบเสร็จไงไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วเว้ยโม่เล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เฮ้ย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 โอ้โห
กินกันเยอะๆเลยนะเดี๋ยวต่อเลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับวันนี้แม่ดูสดใสขึ้นนะครับคนมีความสุขก็แบบนี้แหละลูกแม่ดีใจด้วยนะสอบกันเสร็จสักทีแต่สอบเสร็จก็ไม่ได้แปลว่าจะเรียนจบนะครับแม่ทำไมล่ะลูกก็จะมั่นใจได้จริงๆก็ต่อเมื่อเกรดออกแต่ถ้าบทไม่เสร็จเกรดก็ไม่ออกเก่งใจแม่หน่อยถึงยังไงก็ถือว่าทุกคนก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วนะลูกต่อไปแม่ก็คงจะบังคับอะไรไม่ได้แล้วโอ้ยแม่กลับมาอ่ะแม่ไม่ต้องบังคับหรอกแม่พูดคำเดียวนะมายก็ยอมทำตามทุกอย่างแล้วจริงนะจริงสิแล้วเรื่องที่เราคุยกันไว้รับปากแม่ได้หรือยังจำได้ไหมแม่เรื่องสอบชิงทุนอะเขาปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะลูกอาทิตย์หน้าฮะอะไรนะแม่ไม่เห็นได้ยินเลยอาทิตย์หน้าแต่ว่าไม้ก็ไม่ได้งั้นไม้ไปสมัครพรุ่งนี้เลยนะแม่นะให้มันหมดเขตก่อนเนาะตอนไม้เด็กๆไม้ชอบให้แม่ลูบหัวไม้แบบนี้ไม่จะได้นอนหลับที่ไม่หลับอ่ะก็เพราะว่ากลิ่นแม่ต่างหากหอมหอมหอมจริงเหรออืมจริงสิหอมเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนดอกไม้ทั้งสวนเลยแม่เหล่าเนี่ยนะแม่ภูมิใจในตัวไม้มากนะนายก็ภูมิใจในตัวแม่นะตั้งแต่ไม้เด็กๆอ่ะเพื่อนคนอื่นเขาก็มีพ่อกันหมดส่วนไม้ก็มีแต่แม่คนเดียวแต่ไม้ก็ไม่เคยรู้สึกว่าไม้ขาดอะไรไปเลยนะแม่แล้วตอนที่คุณตากับคุณยายเสียไปตอนไม้10 ขวบเราก็เหลือกันอยู่แค่2 คนแม่ลูกก็เพราะว่ามายมีแม่ไงมายเลยไม่เคยเหงาเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน2 คนนะลูกพ่อเขายังอยู่กับเราเสมอคงจะเฝ้ามองดูเราจากที่ไหนสักแห่งแม่จ้ะลูกอ
มาอยากรู้ว่าพ่อเป็นใครอยากรู้ว่ารากชีวิตของมายมาจากไหนพ่อตายยังไงแม่เล่าให้มายฟังได้ไหมนะแม่นะเราไม่ได้มีกันแค่สองคนนะลูกมายังมีครอบครัวอยู่ยังมีคุณย่าย่าแม่อยากจะขอโทษฝากบอกคุณย่าด้วยว่าแม่ขอโทษชิงช้าอันใหม่ค่ะไม่มีแล้วเนี่ยคะไม่ค่ะหนูอยากได้เพิ่มอีกอันนึงหนูจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะคะลูกก็ชิงช้าอันใหม่หนูจะเอาไปให้พ่อค่ะว่าแต่ทำไมพ่อถึงไม่มาหาหนูคะอะไรอยู่ในโหลจ๊ะดูสิคะผีเสื้อค่ะโถลูกรักลูกจะขังมันไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะปล่อยเข้าไปเถอะนะแม่บอกว่าหนูสวยเหมือนผีเสื้อถึงอย่างนั้นก็เธอจ้ะมันจะหายใจไม่ออกนะมันเป็นของหนูหนูรักมันค่ะแม่รู้จ้ะลูกแต่มันจะหายใจไม่ออกถ้าหนูขังมันไว้แบบนี้มันอาจจะตายได้นะคะมานี่มาเดี๋ยวเราลองมาเปิดฝาแล้วเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเขาจะบินไปทางไหนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยถือฝานะคะเดี๋ยวแม่ลองเขย่าสิเขย่าแรงอีกนิดนึงมาเย็นเฉียบเลยแม่หนาวใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวไม้ห่มผ้าให้นะ
แม่เช้าแล้วนะแม่นะตื่นได้แล้วเอ๊เช้านี้พี่หมดทำกับข้าวอะไรให้เราทานนะถ้าแม่ไม่อยู่แล้วฝากดูแลไม้แทนแม่ด้วยนะโอ้ยแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิครับรับปากกับแม่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าปล่อยมือจากกันจับมือกันและกันไว้นะลูกนะต่อไปนี้พวกเราจะดูแลไม้แทบไม่เคยพูดเรื่องพ่อให้ฟังเลยไม่เคยบอกว่าพ่อเป็นใครอยู่ที่ไหนเอแต่ถ้าไม่ใช่พ่อแล้วแม่จะถ่ายรูปนี้กับเขาไว้ทำไมอ่ะแล้วพ่อในฝันมายอ่ะหน้าเหมือนคนในรูปปะเราจะใช้รูปปริศนาใบนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการตามหาประวัติของเราเอง